ม่ใช่เหรอที่วันที่2แล้วที่2แล้วเหรอแสดงว่าเริ่มเพราะตั้งแต่ต้นปีเลยวันที่6ครับแสดงว่าเริ่มปีเปิดสักราชมาก็ฮอตแล้วเป็นไงบ้างกับช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเป็นช่วงที่เป็นเลยใช่ไหมช่วงที่ได้พักผ่อนของเราสองคนไหมเป็นไงบ้างปีใหม่ได้พักผ่อนของผมก็แบบพอดีแบบพอดีมีช่วงแบบว่างๆก็เลยแบบพอจะถ่ายเวลาให้ตัวเองไปแบบต่างจังหวัดได้นะครับผมพี่โอมครับครับปีใหม่ใช่ไหมครับผมพูดตรงๆเลยผมติดมันนี่ไฮส์ครับแล้วผมก็นั่งดูใช่ครับบวกกับเบอร์ลินห้าซีซั่นกับเบอร์ลินอีกหนึ่งก็รวมเป็น6แล้วกันจบภายใน4วันก็คือดูทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ตอนช่วงข้ามปีก็พ่อคุณแม่มาหาครับที่บ้านแล้วก็มาสวดมนต์ข้ามปีกันครับโอ้ตั้งใจเลยว่าช่วงเบรกน่าจะดูให้จบคือปีใหม่ครับผมอยากพักผ่อนอยู่เฉยๆที่บ้านอะไรเงี้ยแต่แบบหาอะไรดูแล้วพอดูแล้วแบบไม่ชอบแล้วเป็นคนที่เวลาทำอะไรต้องทำให้เสร็จต้องดูจนกว่าจะไม่ไหวแล้วครับก็อย่างนั้นแหละได้นอนไหมครับสรุปพักผ่อนเวลานอนพิงเลยครับตอนเช้าครับตอนเช้าแล้วตอนกลางคืนดีครับไม่ดึกไม่ได้ใช่แต่ก็แฮปปี้ดีครับผมแล้วก็มาสนุกเล่นไปต่างจังหวัดเป็นไงบ้างไปต่างจังหวัดเราก็แบบได้พักผ่อนแล้วก็เหมือนได้แบบกลับมาอยู่กับตัวเองได้แบบทำสิ่งที่อยากทำในช่วงที่แบบท้ายปีแบบเราแบบพอแถลงข่าวมามันก็เลยแบบมีเวลาแบบค่อนข้างที่จะแบบผ่านแบบนั่นไปบ้างอะไรอย่างงี้แบบก็เลยแบบช่วงปีใหม่ก็เลยเป็นช่วงที่แบบเราได้กลับมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับผมทำงานมาทั้งปีถือว่าเป็นช่วงได้ทั้งสิ่งชีวิตตัวเองไหมไม่ทั้งปีอย่างพี่มา3เดือนเลยเพิ่งจะทำงานมา3เดือนก็แบบช่วงแรกๆเราก็ต้องปรับตัวอะไรเงี้ยครับแบบแต่ว่าพอแบบพอเราเริ่มแบบสักเดือน2เดือน3เดือนแบบเราเริ่มจะแบบโอเคเข้าใจมันมากขึ้นแล้วก็แบบอยู่กับมันได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่3เดือนที่ผ่านมาเราซัสเซนมากเลยนะอ๋อหรอครับผมขอบคุณนะไม่ใช่ว่ากับชีวิตช่วง3เดือนที่ผ่านมาแล้วมันพอมาถึงตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะมากๆนะครับก็แบบจากที่แบบเราก็เป็นใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบคราวนี้ก็แบบเริ่มมีแบบแฟนคลับที่เขาแบบมาซัพพอร์ตเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบดีใจแล้วก็แบบใจมากๆที่แบบเขาไม่ยอมรับในตัวเรายอมรับในความสามารถเลยครับก็แต่ว่ามีผลงานนะครับปีนี้มีผลงานแต่โซเชียลแบบว่าเขาผิดเหมือนกันนะเราเนี่ยหรอครับครับผมตอนปีใหม่นี่มีแบบว่าสมควรสมควรพออะไรยังไงกันหรือเปล่าสองคนไปทำบุญด้วยกันครับทำไมต้องทำบุญคืออย่างนี้ครับคือผมว่าอยากทำบุญอยู่แล้วตอนปีใหม่แล้วผมกับเล็กเหมือนไลฟ์สไตล์ค่อนข้างตรงกันเวลาทำอะไรไปไหนไปไปไหนไปกันเนี้ยครับก็เลยโทรชวนเล้งแล้ววันนั้นเล้งไม่ว่างเล้งติดไปเรียนดำน้ำทีนี้เล้งบอกว่าเฮ้ยโอมแต่ทำบุญหรอกเดี๋ยวกูเลื่อนเรียนว่ายน้ำเอ้ยเลื่อนเรียนดำน้ำให้ใช่แล้วก็ไปทำบุญด้วยกันมีไปไหนนะมีไปปล่อยปลาก่อนจำชื่อวัดไม่ได้นะฮะมีปล่อยปลามีแก้ชงมีทำบุญลงศพสามถวายสังฆทานถวายสังฆทานสี่อันนึงจำไม่ได้แล้วยังไม่ออกอ่ะอ๋อไม่สารละเรื่องสารละเรื่องว่าปีใหม่ครับผมปีใหม่มีพี่ออฟฟิศคนนึงครับก็คือพี่ชัยเอ็มนั่นเองเป็นไกด์ให้ครับผมคือน้องอยากทำบุญไงแล้วก็พี่ช้าก็อยากทำบุญด้วยอะไรครับก็เลยไปเป็นฤกษ์ดีของปีใหม่ใช่ครับผมก็แบบอยากเริ่มต้นปีใหม่แบบดีๆพร้อมกันแบบนี้บ้างแสดงว่าติดตัวมาเลยทีนี้หวังว่าดีกว่าก็เดี๋ยวจะทำงานออกมาให้ดีที่สุดครับครับผมทำงานนี่เป็นไงซีรีส์ของเราสองคนเป็นยังไงแล้วเป็นไงครับช่วงนี้ผมก็แบบเหมือนพี่เขาก็จะส่งเราแบบไปเรียน acting แบบไปแบบเข้าคันหนักมากเพราะว่าผมโทรหาเล้งบางทีก็เรียน acting อยู่วันนี้ไปเรียน acting โอมใช่ครับผมหนักจริงๆครับคือบางวันเล้งทำอีเวนต์แล้วก็ผัดกับเรียน acting ใช่ครับเต็มตัวอย่างเข้มข้นครับผมก็เต็มที่มากๆแบบมีการบ้านอะไรมาเราก็แบบตั้งใจทำตั้งใจแบบอัปเดตคืออยู่ตลอดก็ฝากติดตามครับรอดูได้เลยครับผมขอทำได้ก็จากโอมในฐานะที่เขาเป็นการมากกว่าขอเยอะมากแบบเราจะถัดก็ไปหาโอมอะไรเงี้ยแบบไปเรียนมาอะไรเงี้ยแบบใช่แต่เวลาไปเล้งเรียนมาเล้งก็ชอบมีแคปกับไม้ผมสั่งวันนี้ได้เรียนอันนี้มามันเอามาปรับใช้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วเหมือนผมก็เหมือนเรียนออนไลน์ครับพี่ใช่เหมือนแบบได้สิ่งที่เล้งเรียนมาเอามาอะแดปต์กับในหัวเราอีกครับก็จะแบบฝากโอมไว้ตลอดว่าช่วยด้วยนะต่อกันใช่แต่ว่าจะช่วยแต่ว่าฝั่งเราก็จะแบบทำเต็มที่ในฝั่งของเราอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาก็เลยมีประสบการณ์มากกว่าเราก็เลยแบบได้เขาตอนนี้คือไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วสำหรับคนงานเราสองคนไปถึงขั้นไหนแล้วตอนนี้ไปถึงขั้นไหนแล้วตอนนี้ผมว่าหมดเหมือนจะเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าเห็นเป็นเล่มแดงมาแล้วแล้วก็เหมือนได้ยินมาแล้วครับว่าใกล้เสร็จน่าจะเสร็จแล้วแหละน่าจะผ่านหน้าทูฟอะไรครับง
ให้กระตุ้นในขั้นตอนเตรียมตัวเปิดกล้องมาสิถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องมีการอ่านบทกันก่อนรีวิวเตรียมตัวเวิร์กช็อปกันก่อนก่อนแล้วก็คุยกันคาแรคเตอร์ต่างๆนะเรื่องราวว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เปิดกล้องเร็วๆนี้แน่นอนครับครับผมเดี๋ยวมาชุดเนี่ยเราต้องพักกันเรื่องข้าวตัวละครและศึกษาเรื่องตัวละครแล้วสิถ้าอย่างนั้นคร่าวๆไว้ก่อนจากที่เราถ่ายเทรลเลอร์กันมันก็จะมีเรื่องอย่างเงี้ยตัวละครเล้งอย่างตัวละครเล้งก็จะมีสลีวอล์กกิ้งอะไรเงี้ยที่เป็นการบ้านที่เราต้องทำกันอยู่แล้วหรือว่าตัวละครผมก็อ่ะสมมติว่าพูดไงดีออกกำลังกายหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้มันมีความเข้ากับบทบาทมากขึ้นด้วยครับผมเราประกันไว้จริงๆแล้วคือผลงานเราต้องดูทุกคนเป็นที่คาดหวังทุกคนจับตามองมากว่าองค์แปลงผลงานเราจะออกมาเป็นยังไงจะทำให้ดีที่สุดครับครับผมทำเต็มที่แน่นอนครับผมความพัฒนาของเขาเท่าไหร่เขาตั้งใจดีกว่าเขาตั้งใจดีกว่าไม่ความพัฒนาก็เยอะวันแรกจากเดือนแรกจากแรกสุดเลยแล้วกันที่ได้เห็นครั้งแรกจนมาถึงวันนี้เดี๋ยวเรื่อง acting เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อเดี๋ยวรอใกล้ๆเปิดกล้องก่อนแต่ว่าเรื่องความตั้งใจเรื่องความทุ่มเทความพัฒนาหรือว่า passion ใจผมให้เกินกับแต้มที่พี่ตั้งไว้เลยนะคือเขาทำจริงๆอ่ะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกไปเรียนร้องเพลงไปเรียนเต้นเพื่ออะไรเวลาร้องเพลงอยากขยับตัวได้ทุกอย่างมีความตั้งใจที่เราเห็นได้ชัดและพัฒนาการคือสิ่งที่ได้ทำดีขึ้นทุกครั้งขอบคุณครับขอบคุณติดตามก็ฝากติดตามครับผมโซเชียลมีเดียของพวกเราทั้งสองคนนะครับผมโอมภวัตโอมลันผ่านเล้งโซครับเล้งโซครับแล้วก็ซีรีส์ของพวกเราทั้งสองคนในปีนี้ครับผมก็ใกล้ที่จะเปิดกล้องแล้วครับคิดแนปรับจ้างรักครับผมได้ดูปีแน่นอนนะครับปีนี้เร็วๆนี้ครับไม่ใช่แค่ได้ดูปีนี้เร็วๆนี้น่าจะต้องถ่ายแล้วแหละใช่เพราะว่าถ้าไม่ถ่ายเดี๋ยวเราจะดูทำน้อยใจแล้วอ่ะตื่นเต้นกันมากอยากถ่ายแล้วครับสองคนตื่นเต้นกันมากคุยกันว่าแบบเมื่อไหร่เขาจะให้เราถ่ายสักทีวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝากนิดนึงครับคนน่ารักมักใจร้ายครับผมครับผมแล้วพี่โอมอะไรนะฮะโดนดูไปเลยโดนภาษาชีวิตกันอยู่พี่หลอกครับผมสองคนโดนนะ